อยากให้ระวังกันนะคะเช่วทุกคนระวังอยู่แล้วแหละเวลาเราเห็นก่อสร้างที่อยู่ด้านหน้าเราหรืออยู่ตรงกลางถนนเราไม่รู้เนาะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นมาเราพูดกันตลอดนะพี่กอลว่ามันเหมือนแบบหนัง Final Destination นะไม่รู้อะไรมันจะหล่นมาอะไรอย่างเงี้ยต้องเราแวงอะอางี้ดีกว่าระแวงระวังกันอยู่แล้วแหละแต่เราก็ไม่มีวันรู้ว่ามันจะเมื่อไหร่นะคะเราต้องมีสติให้มากบอเหมือนกับคนขับรถท่านนี้ค่ะอืนี่นะนี่นะอะไรเกิดอะไรขึ้นอ่ะคือมันมีกองกลางเนี่ยนะคะ ฮ้ย <Hey! S 2> ที่เป็นเครนกําลังกอ่อสร้างอยู่ตรงกกาะกลางถนนที่อําเภอรัรตนภูมิจังหวัดสงขลาค่ะ <Hey! S 2> เป็นคลิปกล้องหน้าที่เขามาแชร์กันนะคะว่ามีรถเนี่ยขับแซงขวาไปแต่ว่าจังหวัดที่กําลังจะเข้าใกล้คันนี้เลยเหล็กเส้นกอ่อสร้างก็เริ่มตะแคงล้ม <Okay. S 2> ล,ลงมาทางรถคันนี้นะคะ oh. โชคดีเหลือเกินที่คนขับรถคันนี้เนี่ย มีสติมากพอเหมือนเขาสังเกตเห็นพอดีอะแล้วก็ค่อยๆเบี่ยงออกสู่เลนซ้ายเนี่ยเขาเหมือนเขาเห็นน่ะเขาเลยเบี่ยงออกซ้ายอะแต่โทษนะผมจะบอกว่าถ้าหาว่าขับรถเพลินๆใช่ไม่เห็นนะเอาจริงๆถ้าขับเพลินๆจริงๆมองแต่ถนนน่ะเรามองแต่ข้างหน้าเนาะเราไม่ได้มองซ้ายขวาแบบมองข้างบนอะใช่คือไม่ใช่ทุกคนเวลาขับรถเราจะมองรอบๆไงมันจะมองแบบเพ่งตรงไปข้างหน้าถูกไหมคุณผู้ชมถูกนี่ดีว่าแบบว่า เหลือไปเห็นน่ะแล้วดีมากที่ด้านศากรยมีทางให้เข้าไปจอดได้โอ้หูไม่อย่างนั้นน่ะคือยังไงอะหรือยังไงเหลกล็กเส้นจะโบกขอไปด้วยเปล่าที่ลงมาไม่เป็นไรดีกว่าไปด้วยอ่ะเออเล็กเส้นเราเราว่าเราไปกันไม่ได้เราแยกทางกันไปดีกว่าเราไปกันไม่ได้หรอไปกันไม่ได้เราไปกันไม่ได้โอ้โหนี่ชาวบ้านแถวนั้นชาวบ้านแถวนั้นเขาบอกว่าอะไรรู้ไหมผมดูข้อมูลมาเพิ่มเขาบอกว่าคนที่คุมงานเนี่ยแทบไม่มาเลยนะมีแต่ลูกน้องทํางานจริงปะเขาบอกว่าเนี่ยคนที่เกี่ยวข้อง มาดูด่วนเลยชาวบ้านแถวนั้นอบอกแล้วตอนกลางคืนไม่มีไฟด้วยหรอโหดมากอันตรายมากเลยนะโหดมากฝากไว้นะคะอันนี้อยู่ที่ถนนเส้นหนึ่งค่ะที่อำเภอรันตะภูมิจังหวัดสงขลานะคะโอ้ยน่าก,กลัวจังเลยอ,ะอ่ะขับรถสมัยนี้ดูดิคือ,อพอเจออะไรแบบนี้ไม่รู้จะเลี่ยงไปยังไงหรือมันเลี่ยงไม่ได้อ่ะมันต้องไปเส้นนี้อ่ะใช่ใเพราะมันกินไปแล้วแบบ สองสำเร็จนะมาเหลือแค่เนี้ยอย่างที่อ่อนอย่างที่ออนบอกเมื่อสักครู่ถ้าด้านข้างไม่มีที่ให้เดียวเข้าไปอ่ะชนอีกนะยังไงก็ต้องชนอ่ะมันมันจะหลบไปไหนอ่ะสมมติมันเป็นมันเป็นเป็นคุ้งน้ำอ่ะคุณจะเลี้ยวลงไปเหรอไม่เลี้ยวอยู่แล้วถูกป่ะรถพังอีกโอ้ไปกันใหญ่ไปกันใหญ่อยากให้คนที่ดูแลเรื่องนี้เนี่ยอย่าปล่อยปะละเลยนะคะเพราะว่ามันอาจจะเกิดเกิดเหตุการณ์แบบนี้บนท้องถนนสำหรับคนที่ไม่รู้อีนูวอีเน่ได้นะใช่ใช่